ลยฮ้องลูกสาวมาแล้วก็อู้ก็จ้าอบรมในฐานะผู้เป็นป่อก็อยากจะหันลูกเป็นคนดีแนะนำพร่ำสอนต่างๆพร้อมกันนั้นก็ได้มอบปิ่นปักผมปิ่นเสียบผมเนี่ยคือกำชับลูกคือเอาไว้ดีๆเนอะไปคือมันตกมันหล่นไปคือมันหายลูกสาวก็ฮับปิ่นไว้แล้วก็มีอยู่วันหนึ่งปรากฏว่าไปนัดใจจู้ทองตัวเก่ามาพบมาปะซึ่งอำมาตย์ได้สังเกตสังกาหูหันหมดเพราะได้ใจหลักที่ซื้อหรือว่าความหูที่ซื้อมันจะสังเกตสังกาพอแล้วปฏิกิริยาลูกเต้าเป็นจะได้พอหูเนี่ยชัดว่าเออลูกนัดปอใจป่อก็เลยตะลิแต่งไปอยู่ดักกลางตังตุ้มผ้าคุมผ้าห่มไปเพราะเมื่อก่อนมันมืดมันจะมีไฟฟงไฟฟ้ามันประเดี๋ยวลูกสาวพอได้เวลาก็ไปพอไปถึงจุดนัดหมายโผเข้ากอดนึกว่าคนที่อยู่ตั้งหน้าหันเป็นแฟนฮักเป็นชายชู้ที่ไหนได้เป็นป่อตัวเก่าแต่ด้วยความมืดบุหูป่ออำมาตย์ตอนนั้นโอ้มันจึงขึ้นปื้ดนะความโหดแต่ว่าใครทดลองพอหรอกว่าลูกเขาจะรับสารภาพแต่ประเด็ดก็เลยบกองลูกเข้ามากอดกอดพบกับเปียแขนได้ก่อนสุมาเตอร์ภาษาจะบานตบไปหกรรมตบไปหกรรมลูกก็หัวโอ้นี่มันเจ็บใจฮักเขานิ่มเจ้จู้เขาสกรรมนิ่มกูจะเป็นป่อฟังประหลาดประเด็นกันโลดหนีหนีก็พอดีป่ออำมาตย์ก็เลยงูมาชี้ลูกสาวก็บอกงูว่าเป็นป่องูว่าเป็นคนที่มาจับได้เลยบอกงูล้นจนกระทั่งถึงวันใหม่ป่อก็เลยใครงูใครจ่าว่ามันจะมีแต่พอลูกจะฮับสารภาพด้วยดีก็เลยห้องลูกมาแต่งอู่จากันดีอยู่ถามไปถามมาป่อก็ถามว่าเออลูกเหยปินที่ป่อฮื้อมีเนี่ยลูกมาหันใส่หลายมื้อหลายวันนะตั้งแต่ฮื้อก็ดึมาหันใส่ไปเสียดายมันอย่างลูกเอามาใส่กับป่อก็ใครฮื้อลูกเต้าเฮาใครฮื้อลูกสวยสดงดงามประดับประดาลูกสาวบอกว่าไดโอ้เสียดายมันป่ออันเก็บไว้หันนะอย่างดีกลัวมันเศร้ามันหมองไอ้หรอกปู่ไปถามไปจะได้ลูกกับบะฮับพอบะฮับปุ๊บความโหดของป่อมันขึ้นมาปืดก็เลยด่าแล้วครับนะโอ้เป็นภาษาที่สาระสลวยเนาะความโหดเฮาถ้ามันโหดเนี่ยมันออกมาโลดแล้วก็เอาปิ่นมาฮือลูกพอนี่หรอสุมาเจ้าหน่อยถ้าเป็นกำบ้านอ่ะมึงว่ามึงเอาไปไว้อย่างที่ไหนมันจะออกมาโลกหน่อยกำนันลูกก็จำเป็นต้องรับโดยดุษฎีรับโดยนี่ป่อพญาโคดก็สั่งฮือป่ออามาตโคดก็เลยสั่งฮือลูกน้องไปเอาไปจัดการอันเนี้ยอย่าโยมเท่าไหร่แล้วก็แม่แหมอันก็คือโจรไปเสาะลักเล็กขโมยน้อยโจรนี่ก็ปฏิบัติตามกรรมป่อเหมือนกันป่อก็ไปโจรก็ถ่ายทอดวิชาโจรให้ลูกว่าเวลาจะไปลักไปจกไปพันไปนี่จะไปหลายไปไหนไปคนเดียวสองคนกับป่อมันต้องไปหลายถ้าจะอันก็จะจับจะเงียบได้โจรนี่ก็ปฏิบัติตามนั้นไปลักบ้านคนนั้นป่องบ้านคนนี้ป่องสร้างความเดือดร้อนป่ออามาตย์ก็เลยลองทดลองใช้กำหูที่ซื้อมาแถมกำไข่หันไข่หูเนี่ยเอมันเป็นไผ่มาป่นมาจี้มาลักหันลักนี่จะลองพกพอหรอกลองสังเกตพอหรอกสุดท้ายมาก็จับได้เหยียบได้
อันนี้แหละญาติโยมเฮาเจ้าข้าทั้งหลายจะไปเมาหลับเมานอนคนโบราณว่าเมาหลับตายฮั่นก็ได้เพิ่นมีการมีงานเพิ่นมีฮั่นมีนิ่มไปมาช่วยมาไปสังเกตสังกาเพิ่นถ้าเฮาลองเปลี่ยนเพิ่นมีการมีงานก็ไปอย่างเฮาไปงานงานนึงน่ะเฮาอาจจะได้ความรู้มาแหมนักญาติโยมทั้งหลายใหญ่ปล่อยแม่ไปนั่งเวลาไปการไปงานไปช่วยกันแปลงนั่นแปลงนี้อย่างน้อยเฮาก็ได้ความรู้จากคนที่แปลงสะตวงมาจ้างไปช่วยเปิ้นกรรมหั่นกรรมนี้พาสะตวงเฮาก็จะจ้างจากคนที่แปลงสวยดอกสวยมากสวยปูบ่เป็นไปหั่นไปนี้เฮาก็จะจับจะเป็นขึ้นมาอันเนี้ยเพิ่นว่าไปไหนใครรู้ใครหันเพื่อมันพอมันดูอันนี้เปิ้นเนี่ยการนั่งอู้กันเนี่ยบ่ได้สอนมันก็เลยไปจ้างประจําบ่สังเกตสังกาปิ๊กมาเข้าบ้านเขาจังก็รับโหนอยู่พืดพืดเปิ้นบ้านเหนือบ้านใต้มีหยังสอนใครจะไปจะมาบ่ฮู้มันก็เลยบ่ฮู้เรื่องฮู้ราวเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายเด้ออีพ่ออีแม่พ่อบ้านแม่บ้านก็ลองเอาไปใจบ่ว่าของน้องเล็กน้อยไปหั่นไปนี่พอเปิ้นสังเกตสังกาเปิ้นแปลงจะได้เปิ้นเนี่ยจะได้เปิ้นทําจะได้เปิ้นปฏิบัติจะได้เฮาจะได้มาใจในการดําเนินชีวิตประจําวันตัวเองแม้แต่ขโมยไปลักหั่นลักนี่น่ะสุดท้ายมาถ้าเป็นพญาหรือว่าอํามาตย์ขับมาก็นอนห้องไปห้องมันบ่ฮู้เรื่องบ่สนใจหยังบ่โดนเปิ้นลักไปติๆขับมาตรวจตราพอบ้านจองปิดประตูเรียบร้อยเลยยังฟืนไฟเรียบร้อยแล้วกาจะไปหั่นไปนี่ต้องตรวจต้องตรามันพอมันก่อยอันนี้เป็นข้อปฏิบัติเนอะจึงนำมาฝากกับญาติโยมทั้งหลายในเนื้อเรื่องเนื้อหาสาระของสุวรรณพรหมาแล้วก็คอยติดตามฟังกันตอนต่อไปยังข้างแฮมหลายกรรมอยู่ที่เพิ่นกำลังทดสอบว่ามันจะประสบผลสำเร็จสำเร็จจะได้วันนี้เวลาก็เกือบใกล้จะหมดละ ก่อนที่จะเปิดหน้าไมค์ผู้จะตักตายญาติโยมก็ย้ำข่าวประชาสัมพันธ์ทำกรรมเมื่อต้นรายการก็ได้อู้ไปแล้ววันนี้ที่วัดป่าเปล่านอกตำบลประแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ก็จะมีงานประชุมเพลิงศพของพระวรพจน์กัมมะจันโทหรือตุปิตาอายุ40ภาษาซาวเป็นพระลูกวัดก็จะได้ประชุมเพลิงวันนี้ที่ชาปนสถานสุสานประจาตาวังตานอยู่ที่ไหนตุลุงก็ใกล้เทศบาลใกล้ที่ทำการเทศบาลตำบลประแดดเน้อใครจะไปร่วมก็จะเลิญบอนเจริญได้เน้อวันนี้โอ้วันนี้วิทยาจารย์มาหลายคนเน้อพนันอินสมตะคืนนี้นั่นพี่นันจันทร์อินสมเจ็ดสีตะวาเพิ่นไปเวรตะคืนก็ไปช่วยวันนี้ทำติดเนี่ยก็ไปช่วยกันเน้อแล้วก็ตะกี้เข้ามาหันแบบผ่านไปละปอครูนัทพรหมเสนหรือว่าครูติ๊กก็ได้เข้ามาร่วมบุญก็ขอขอบคุณตัวเองจะไปลืมใครบ้างก็ไปห่วมกันเน้อส่วนการบำเพ็ญกองกลักุศลศพของท่านอาจารย์ภัสกรภูริวัฒโนหรือว่าพาวิไลวัดไปหินเพิ่นตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดมกุฏกษัตริยารามกรุงเทพก็มีพิธีบำเพ็ญกุศลศพไปเพิ่นจะประกอบพิธีปิดศพในวันที่22ที่วัดมกุฏเนาะศาลา10ที่กรุงเทพนี่ก็แจ้งนำเรียนฮือลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์ภัสกรภูริวัฒโนได้รับทราบตัวก็ในส่วนของการญาติโยมที่จะร่วมโมทนาบุญกับต่างวัดวังสิงห์คำเนอะบอกว่าจะปูชาไม้กรรมสลีกรรมจตาราศีเสื่อมบารมีปีใหม่ใกล้เข้ามาละก็ตอนนี้ก็มีเจ้าภาพเจ้าศรัทธาที่จับจองก็ประมาณ30กว่าเล่มปีนี้ได้กี่เล่มก็ทำไปตามที่ศรัทธาจับจองตาเนอร์ใครจะร่วมเป็นเจ้าภาพก็เป็นไม้กำใหญ่ไม้กำหลวงกำจะตาเสื่อมบารมีปีใหม่มีไม้กำมีจ่อมีตุงมีจะมีทรายก็ชุดละ500บาทใครจะร่วมเป็นเจ้าภาพก็เจริญปอนเจริญได้หรือจะร่วมบริจาคในการปิดทอง
สารูปหลวงพ่อพระเจ้าตั้งใจวัดวังสิงห์คำเด้อจึงจะต้องใช้งบประมาณ400,000กว่าบาทตอนนี้ก็มีเจ้าภาพเจ้าศรัทธาร่วมโมทนาบุญมาประมาณ300,000กว่าบาทละก็ระดมทุนไปเรื่อยจนกว่าแล้วเขาก็จะปิดแผ่นละ9 บาทใครจะร่วมก็เจริญพรเจริญเด้ออันละเวลาเหลือแถมประมาณ3 นาทีบัตรลุงจะบะห้างเวลาไว้นักมาเปิดนักเพราะว่าเปิดนักก็มีใครโทรอย่างที่ได้บอกเพราะนั้นก็เหลือเวลาแค่นี้ใครจะโทรเข้ามาก็ร่วมรายการเจริญเด้อ0817836540 0817836540ใครจะอู้ตัวก็เข้ามาเด้อเจริญปอนปะเลี้ยงฮัลโหลไปสารครับเจริญปอนได้ยินนั่นพระครูแล้วมาโยกมาด้วยเสียงแหบๆนะเป็นหัวหน้ามาแล้วครับมาแผ่วพักผ่อนเลยจ้ะให้หาเรื่องมันดูให้หูเรื่องมันฟังอย่ามัวหลับมัวนอนล่อนั่นน่ะนั่นน่ะดีแท้ๆตอนนี้นะไปไหนบ่พ่อบ่กล้วยเพิ่นน่ะเสียงก็เหมือนคนได้ค่าศีลก็เหมือนมหินเด้คนได้ค่าศีลเหมือนมันปาดติดเบ็ดได้ค่าธรรมเหมือนปาดติดติดแห่นั่นน่ะนั่นน่ะเบิดไปลืมเด้อเงินมันเงินมันเห็นแจ้น้ำเราคนใดมีศีลมันมีเห็นแจ้น้ำคนใดบ่มีศีลมันมีแต่แดดเนาะวันนี้จะไปโอ้ไปฟังไปท่านพระครูเด้อเบิดมอกสัก9โมงก็ได้เด้อ8โมงปลาย9โมงครับเจริญสาธุเด้อเจริญพรสาธุโยมพี่อาธนวัฒน์สุขสิงคำมหาอุบาสกมหาอุบาสิกาผู้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาทางปัจจัย4แล้วก็ปฏิบัติประพฤติปฏิบัติในศีลในธรรมตัวเองเพิ่นฟังก็เอาไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันถ้ามีแหมก็ซักสายได้อยู่เนอะใครจะอู้ตัวก็เข้ามาพอดีวันนี้เข้ารายการฝ่ายไปหน่อยญาติโยมไทยวัดตุลุงมาจัดไปทางอื่นกะอยู่ได้บ่ฮู้เจริญพรสาธุเจ้าคุณลุงของนี่เจ้าสาธุเจ้าได้ตะแกงเหมือนเดิมเจ้าอนุโมทนาเจ้าสาธุเจ้าเอาเจริญพรเจ้าสาธุเจ้าบ้านอยู่เจริญพรอนุโมทนาเอาเสียงก็เลี้ยงก็ตัวถ้าได้ฟังของห้องนอกสาธุเนอแม่เนออนุโมทนาบุญจ้าเดี๋ยวไปสาธุสาธุสาธุวันนี้เวลาหมดเวลาเนาะขอนำรายการจากญาติโยมศรัทธาไปก่อนเนาะกระเดียวทุลุงก็ต้องเตรียมตัวไปปฏิบัติศาสนกิจต่อพุ่นวันนี้ถ้าจะ5 โมง 6 โมงวะเนาะจะได้อันวันนี้ก็จะได้ติดมาคำบุญเอาแล้วน้องแม่ครูบัดตามเวลาแล้วน้องเวลาหมดแล้วน้องขอนำรายการจากไปก่อนเนอะอยู่ดีมีสุขเหมือนกันจุตนจุองจุอูจุโคนเนอร์จัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลัง